ใครกันแน่นะครับเป็นผู้เริ่มต้นสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตนะครับวัคซีนโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการต่างเอามาพูดเสียงเดียวกันนะครับว่าโควิด-19 นั้นไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องของการแพร่ที่ติดมาโดยสัตว์แต่เป็นการกระทำโดยมนุษย์สร้างขึ้นมาคำพูดว่าสงครามครั้งใหญ่สงครามไวรัสนะครับสงครามโลกครั้งที่3กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหุ้นส่วนจำได้ไหมครับตั้งแต่เริ่มต้นการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ประมาณปี2559เป็นต้นมาประมาณปี2561นะปลาย61หรือ60ประมาณนั้นสวัสดีครับมาพบกับผมเตอร์ศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศนะเรื่องของโควิด-19 และสถานการณ์อื่นยังคงเป็นประเด็นร้อนๆที่น่าสนใจครับมาเลเซียตอนนี้ก็ทำการล็อกดาวน์ประเทศอีกรอบนึงนะครับเฉียด 7,000 รายหลังสั่งล็อกดาวน์เตรียมเพิ่มศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ามาเลเซียผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันเฉียด 7,000 คนนะครับลดลงจากวันก่อนนะครับเจ้าที่พบ 9,020 คนซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดติดต่อกันวันที่5โดยรัฐบาลเตรียมล็อกดาวน์ทั่วประเทศนะครับพร้อมเพิ่มศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับด้านสิงคโปร์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับภายในประเทศ19คนนะครับในจำนวนนี้6คนไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้เลยฮะแต่จู่ๆก็ติดขึ้นมาในขณะที่วัคซีนนั้นก็เริ่มเห็นผลนะครับยอดการตายรายวันโควิด-19 อิตาลีนะครับปรากฏว่าต่ำสุดในรอบ7เดือนอิตาลีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับจำนวน44รายถือเป็นตัวเลขนะฮะรายวันต่ำที่สุดในรอบ7เดือนขณะที่ประเทศแห่งนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับผลสุดท้ายที่อิตาลีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตต่ำนะครับคือวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับยอดผู้เสียชีวิต43รายข้อมูลของสำนักงานป้องกันภัยนะครับพลเรือนนะครับกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าตัวเลขดังกล่าวส่งผลให้ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมนะครับระบาดในอิตาลีอยู่ที่ 126,000 กับ46รายนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิตาลีในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนอาจได้เห็นโควิด-19 26หรือ32หากยังไม่รู้ต้นกำเนิดของโควิด-19 ผู้เชี่ยวชาญรายหนึ่งนะครับได้มีการเตือนว่าการสืบสวนอย่างครบถ้วนต้นกำเนิดโควิด-19 ในจีนมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อปกป้องการแพร่ระบาดใหญ่ในอนาคตและหลีกเลี่ยงโควิด-19 หรือไม่ก็โควิด-32นะครับเขาเชื่อว่านะครับสหรัฐจำเป็นต้องดำเนินการมากกว่าที่เป็นอยู่ในการสืบสวนหากรณีทฤษฎีเรื่องว่าของโควิดนะครับว่าโผล่ขึ้นมาจากสัตว์ชนิดใดตามธรรมชาติหรือหลุดจากห้องทดลองแห่งใดแห่งหนึ่งนะครับในขณะที่อิสราเอลนายกรัฐมนตรีก็จ่อหน้าตกเก้าอี้หลังครองอำนาจมา12ปีคู่แข่งจับมือตั้งรัฐบาลสมานฉันท์นะครับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลยาวนานที่สุดของเบนจามินเนทันยาฮูอาจกำลังใกล้จะสิ้นสุดลงนะครับผู้นำยามีนาพรรคเล็กๆฝ่ายขวาประกาศนะครับว่ากำลังหาข้อตกลงร่วมกันกับยาฮีลาปิดผู้นำพรรคเยชนะครับที่จะมีแนวทางสายกลางในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็คือพรรคเล็กจะมีการผสมกันเองโดยไม่สนใจพรรคใหญ่เป็นเหตุการณ์อึ้งที่เกิดขึ้นเพราะสายการบินของสหรัฐอเมริกาก็หืนนะฮะปรากฏว่าจัดดูหนังโป๊บนเครื่องบินโชว์อวัยวะเพศต่อหน้าผู้ช่วยสาวนะครับนักบินของ Southwest Airlines นะครับสายการบินสหรัฐอเมริกาก่อเหตุอื้อฉาวดูหนังลามกโชว์อวัยวะเพศต่อหน้าผู้ช่วยนักบินสาวรายหนึ่ง
บนเครื่องบินที่มุ่งหน้าสู่ฟลอริดานะครับล่าสุดได้รับโทษเพียงแค่ปรับเงินและคุมความประพฤติเป็นเวลา1ปีนะครับเขาอายุวัย60ปีกล่าวขอโทษต่อหน้าผู้พิพากษานะครับหลังจากที่ศาลลงโทษให้คุมความประพฤติเป็นเวลา1ปีและปรับเงินนะฮะจำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.5 แสนบาทนะครับจากข้อมูลของอัยการพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนสายการบินที่เขากำลังบินจากฟิลาเดลเฟียนะครับมุ่งหน้าสู่ออร์แลนโดนะครับในวันที่10สิงหาคมปี2020ครั้นพอเครื่องบินไต่ขึ้นไประดับสูงสำหรับเดินทางนะครับเขาลุกจากเก้าอี้นักบินถอดเสื้อออกและเริ่มดูหนังโป๊จากคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะในห้องนักบินถ้อยแถลงของอัยการระบุว่านะครับขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่บนฟ้าเขาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมยิ่งขึ้นไปอีกในห้องนักบินนะครับระหว่างที่นักบินผู้ช่วยซึ่งเป็นผู้หญิงกำลังปฏิบัติหน้าที่นะครับผู้ช่วยอัยการนะครับกล่าวตำหนินักบินรายนี้โดยบอกว่าเขามีหน้าที่วางตัวนะครับในแนวทางที่รับผิดชอบมากกว่านั้นมันเป็นรูปแบบพฤติกรรมผิดปกติซึ่งไม่ว่าใครก็จะไม่สามารถยอมรับได้นะครับโฆษกของ Southwest ระบุว่าสายการบินจะไม่อดทนต่อพฤติกรรมเยี่ยงนี้และจัดดำเนินการทันทีหากว่าเกิดเหตุลักษณะนี้อีกนะครับแล้วก็ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม Southwest ได้เปิดทำการสอบสวนในประเด็นนี้และผลคือยกเลิกจ่ายเงินนะฮะสินประโยชน์ใดๆที่ควรจะรับจากสายการบินนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแปลกๆในขณะที่ดารางซีรีส์นะฮะที่ชื่อว่าทาซานประสบอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กดิ่งทะเลสาบของสหรัฐอเมริกาเกิดเหตุเครื่องบินเล็กลำหนึ่งมุ่งหน้านะครับตกอยู่สู่ทะเลสาบใกล้เมืองเนชวิลล์สหรัฐอเมริกาสันนิษฐานว่าผู้โดยสารทั้งหมดเสียชีวิตในนั้นก็รวมถึงโจลาลานักแสดงชื่อดังซีรีส์ทราซานและก็ภรรยาหน่วยดับเพลิงกู้ภัยนะครับดูเทอร์ฟอร์ดนะครับเปิดเผยว่าเครื่องบินธุรกิจขนาดเล็กลำหนึ่งเกิดอุบัติเหตุนะครับตามเวลาท้องถิ่นไม่นานนะครับหลังจากเทคออฟขึ้นจากสนามบินสเมียนารัฐเทนเนสซีมุ่งหน้าสู่ปาล์มบีชนะครับรัฐฟลอริดานะครับซึ่งเขาก็เคยรับบทเป็นทราซานในการแสดงที่ผ่านมาในขณะที่เหตุการณ์ช็อกในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นอีกปรากฏว่ามีการควงปืนไรเฟิลกราดยิงในคอนเสิร์ตมีคนเสียชีวิต2รายเจ็บกว่า20นะครับคนร้ายใช้อาวุธปืนไรเฟิลกราดยิงคนร้ายนอกสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดานะครับซึ่งจัดคอนเสิร์ตทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายได้รับบาดเจ็บกว่า20รายสื่อท้องถิ่นรายงานว่าคนร้าย3คนใช้ปืนไรเฟิลแล้วก็เดินพกปืนเข้าไปบนรถ SUV นะครับนิสสันพาร์ทไฟเดอร์สีขาวจากนั้นก็เริ่มกราดยิงใส่ผู้คนที่ชมคอนเสิร์ตนะครับที่มีการเปิดตัวอัลบั้มใกล้เมืองไฮรันเฮอานะครับมณฑลไมอามี่แดดนะครับพุ่มกับตำรวจไมอามี่แดดนะครับทวิตข้อความว่าตนอยู่ในเหตุการณ์ขณะที่แก๊งกลุ่มนี้ใช้ปืนก่อเหตุใช้ความรุนแรงอย่างขี้ขลาดตาขาวนะครับปรากฏว่าหนึ่งในญาติผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าให้ฟังว่าลูกชายและหลานอายุ24ปีทั้งคู่เดินไปถึงคลับตอนคนร้ายลงมือกราดยิงพอดีจึงพลอยถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บไปด้วยและเวลานี้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลแจ็กสันเมมโมเรียลในไมอามี่แต่โชคดีอาการของพวกเขาทรงตัวซึ่งปรากฏว่าปัญหาของสหรัฐอเมริกาก็คือเรื่องของเสรีภาพเรื่องของการพกอาวุธปืนนะก็คงเป็นปัญหาใหญ่เพราะเกิดเหตุการณ์ยิงบ่อยทั้งในคอนเสิร์ตทั้งในโรงเรียนในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เปิดทางให้เกาหลีใต้พัฒนาขีปนาวุธไม่จำกัดพิสัยยิงเกาหลีเหนือออกมาเตือนนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเปิดทางให้เกาหลีใต้พัฒนาขีปนาวุธนะครับอนุภาพร้ายแรงกว่าเดิมเป็นอีกหนึ่งหนทางที่สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายก้าวร้าวนะครับที่อเมริกันมีต่อโสมแดงและอาจทำให้เกิดคาบสมุทรเกาหลีเกิดความระส่ำระสายขึ้นอีกรอบซึ่งสหรัฐอเมริกาตอนนี้เข้าข้างทางเกาหลีใต้อย่างเต็มสูบมีการส่งทหารของสหรัฐอเมริกาเข้าไปอารักขาเกาหลีใต้
แต่การเข้าไปอารักขานั้นก็ไม่ได้เข้าไปฟรีๆเรียกเก็บเงินจากเกาหลีใต้ด้วยของฟรีไม่มีในโลกจีนก็เร่งคุมคลัสเตอร์โควิดในกวางตุ้งหลังเกิดการแพร่ระบาดพุ่ง20รายต่อวันจีนประกาศพบการแพร่เชื้อโควิด-19ในมณฑลกวางตุ้งมีผู้ติดเชื้อในชุมชนเพิ่มขึ้น20รายนะครับขณะที่การสั่งล็อกดาวน์พื้นที่เสี่ยงในนครกวางโจวนะครับคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนรายงานว่าผู้ติดเชื้อ27รายโดย7รายเป็นผู้ป่วยนำเข้าส่วนที่เหลืออีก20รายเป็นผู้ติดเชื้อในชุมชนมณฑลกวางตุ้งทั้งหมดนะจีนยังพบผู้ติดเชื้อแบบแสดงไม่แสดงอาการอีก19รายตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งโดยระเบียบของทางการจีนจะไม่นับพบว่าผู้ติดเชื้อยืนยันนะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม30พฤษภาคมอยู่ที่ 91,000 กับ99รายขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 4,632 รายที่มาเรื่องนี้ก็มาจากสำนักข่าวรอยเตอร์ในขณะที่ปู่ของอินเดียหายป่วยจากโควิด-19 นะครับแต่ถูกเชื้อรามรณะทั้ง3สีคร่าชีวิตมาครบดำขาวเหลืองเลยทีเดียวนะครับชายสูงวัยชาวอินเดียคนหนึ่งนะครับซึ่งกำลังป่วยจากโควิด-19 แต่เกิดติดเชื้อรามรณะเสียชีวิตในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงนิวเดลีท่ามกลางรายงานระบุว่าเขาเป็นคนไข้รายแรกๆที่มีอาการต่างๆจากการติดเชื้อราครบ3สีทั้งดำขาวและก็เหลืองหนักเลยลุงคนนี้นะครับจนกระทั่งเสียชีวิตในขณะที่ญี่ปุ่นก็เล็งให้ผู้เข้าชมโอลิมปิกต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือมีผลตรวจเป็นลบนะครับสื่อแดนปาดิบฮะรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ผู้เข้าชมการแข่งขันโอลิมปิกนะครับ2020ต้องแสดงหลักฐานยืนยันการฉีดวัคซีนหรือมีการตรวจโควิด-19 เป็นลบก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าสนามในภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ยังคงไม่ดีขึ้นนะครับในสหรัฐอเมริกายังคงเป็นอันดับ1อินเดียยังเป็นอันดับ2ในอินเดียตอนนี้ที่เราได้เห็นภาพชัดขึ้นก็มีภาพการโยนศพนะครับลงแม่น้ำคงคาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับบริเวณชายหาดของแม่น้ำคงคาในหลายพื้นที่ปรากฏว่ากลับกลายเป็นหลุมฝังศพเชื้อราทั้งขาวนะครับทั้งดำทั้งเหลืองปรากฏว่าไปพบเป็นจุดดำในปอดของผู้ป่วยโควิด-19 นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็พยายามจะทำการสอบสวนนะครับเล่นงานจีนโดยกล่าวหาจีนว่าเป็นผู้แพร่ระบาดโควิด-19 ไกลคือต้นตอโควิด-19นะครับเป็นประเด็นโต้เถียงกันอีกเรารอกหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการกล่าวหาจีนอย่างเต็มรูปแบบมีการตั้งคำถามมายังผมหลายต่อหลายครั้งนะว่าใครกันแน่นะครับเป็นผู้เริ่มต้นสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตนะครับวัคซีนโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการต่างเอามาพูดเสียงเดียวกันนะครับว่าโควิด-19 นั้นไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องของการแพร่ที่ติดมาโดยสัตว์แต่เป็นการกระทำโดยมนุษย์สร้างขึ้นมาคำพูดว่าสงครามครั้งใหญ่สงครามไวรัสนะครับสงครามโลกครั้งที่3กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหุ้นส่วนจำได้ไหมครับตั้งแต่เริ่มต้นการแพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ประมาณปี2559เป็นต้นมาประมาณปี2561นะปลาย61หรือ60ประมาณนั้นผมได้เคยเรียนหุ้นส่วนมาก่อนที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยเนี่ยผมบอกว่าจะเกิดการแพร่ระบาดในประเทศรัฐบาลยังไม่มีการเตรียมพร้อมอะไรตอนนั้นคุณอนุทินชาญวีรกุลนะก็ยังบอกว่ามันแค่เป็นไข้หวัดนะครับไม่มีปัญหาอะไรหรอกรัฐบาลก็ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมแต่ผมบอกให้มีการเตรียมพร้อมด่วนที่สุดและจะเป็นปัญหาวันนี้ก็คงเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้มันอาจจะบังเอิญก็ได้เรื่องของการแพร่ระบาดโควิด-19 ในตอนนั้นผมได้ประเมินสถานการณ์ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับไม่ใช่งานวิเคราะห์ตามสถานการณ์ตอนนั้นยังไม่รู้อะไรเป็นไรผมบอกว่ายังไงสหรัฐต้องเปิดสงครามไวรัสในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมีทางเลือก2ทางไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือว่าสงครามไวรัสหรือว่าสงครามเชื้อโรคยังไงก็ต้องเกิดเพราะอะไรทำไมต้องเกิดนะครับสาเหตุเพราะการนำพันธบัตรพิมพ์ออกมาโดยไม่มีทองค้ำประกันเป็นปัจจัยสำคัญเลย
นั่นหมายความว่าในฝั่งของยุโรปกำลังล่มสลายทางสภาวะเศรษฐกิจก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 นั่นหมายความว่าต้องหาวิธีทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาการทำสงครามโลกครั้งที่1การทำสงครามโลกครั้งที่2เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่คือหัวใจของมันคือการขายอาวุธนะครับเอาพลเรือนไปเป็นทหารมีการจ้างงานเกิดขึ้นในอดีตทำแบบนั้นแต่ในยุคย้อนหลังคือในสงครามครูเสดใช้หลักทางศาสนาก่อนหน้านั้นอีกนะก็ใช้สงครามไวรัสเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นแต่ปัจจัยสำคัญถ้าเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่กล่าวนี้สังเกตให้ดีสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยที่บอกว่ามีคนตายมากกว่า 400,000 คนตอนนี้ยังสู้โควิด-19 ไม่ได้สหรัฐอเมริกาปรากฏว่ามีคนตายมากกว่า 600,000 คนมากกว่าสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซ้ำไปนะครับนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองข้อต่อเนี่ยนักบริหารเนี่ยจะต้องเลือกว่าจะเกิดสงครามโลกหรือจะเกิดสงครามไวรัสเกิดสงครามโลกปัญหาก็คือว่ามันจะต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะแต่เกิดสงครามไวรัสจะไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุดคือประเทศที่มีวัคซีนจำหน่ายยิ่งสถานการณ์โควิดยิ่งระบาดก็ต้องเรียกร้องหาผู้นำเรียกร้องหาวัคซีนนะครับแต่ขณะเดียวกันในช่วงระหว่างเกิดการแพร่ระบาดนั้นก็มีคนฉวยโอกาสฉวยโอกาสได้การใช้หลักทฤษฎีของคาร์ล มาร์กซ์ถ้าเตรียมเสมอภาคยุติธรรมนะครับความยากจนลุกคือขึ้นมาต่อต้านกระบวนการยุติธรรมปลดก้านการปกครองของรัฐเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยใช้หลักทฤษฎีของฝรั่งเศสโดยเป็นหลักคิดของมองเซียมาลาปาเต้นะครับแต่ปรากฏการเหล่านั้นก็เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นกันมีการพยายามเปลี่ยนแปลงในหลายๆประเทศมีอย่างน้อย3ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงและปัจจุบันมี2ประเทศโดยเฉพาะพม่าและมาลีเกิดการยึดอำนาจเกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีอย่างน้อย4ประเทศต้องมีการลาออกล่าสุดก็ที่สิงคโปร์ลาออกต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ลีเซียนลุงต้องประกาศลาออกและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งแต่สถานการณ์ในสิงคโปร์ก็เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 อีกระลอกหนึ่งคำถามตอนนี้นะครับมีการวิจัยมีการพบว่าโควิด-19 นั้นพบครั้งแรกในฝรั่งเศสในสหรัฐอเมริกาและพบในฝั่งสหภาพยุโรปก่อนที่จะมาแพร่ระบาดนะครับในอู่ฮั่นในตลาดค้าสัตว์ในประเทศจีนตอนนี้โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็พยายามสอบสวนเอาข้อเท็จจริงเพื่อมีเป้าหมายอะไรเพื่อมีเป้าหมายโยนความผิดให้กับประเทศจีนนะครับจีนยอมไหมจีนก็ไม่ยอมตอนนี้ใครได้ประโยชน์สูงสุดผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่าใครได้ประโยชน์สูงสุดจากวัคซีนโควิด-19 นั่นแหละเราจะเห็นชัดเจนว่าเขาเหล่านั้นคือผู้บงการเพราะมันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกฮะโลกหาก็แบบนี้นะครับไข้หวัดนกก็แบบนี้ซาก็แบบนี้นะครับแต่คราวนี้คนที่ได้ประโยชน์ก็คือว่าวัคซีนจะต้องถูกจำหน่ายไปให้คนฉีดอย่างน้อย 7,000 ล้านคนทั่วโลกตอนนี้ประเทศที่ขายวัคซีนได้ก็มีสหรัฐอเมริกามีอังกฤษมีจีนมีรัสเซียโดยส่วนใหญ่มีอยู่แค่นี้ประเทศมหาอำนาจมีแค่นี้ที่ได้ประโยชน์แต่วัคซีนที่เจอเจ้าแรกเลยกลับกลายเป็นของสหรัฐอเมริกาเจ้าอื่นก็เจอเหมือนกันแต่ปัญหาเจ้าอื่นที่เจอเนี่ยพอเจอแล้วเนี่ยนะครับต้องฉีดถึง2เข็มแต่มีเฉพาะสหรัฐอเมริกาคือจอห์นสันแอนด์จอห์นสันฉีดเข็มเดียวและเป็นองค์กรที่ทรัมป์เนี่ยลงนามร่วมมือกับเขาในการผลิตวัคซีนอย่างเป็นทางการถึงแม้ว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันจะมีปัญหาเรื่องริ่มเลือดอุดตันตอนนี้ก็พบสาเหตุแล้วว่าริ่มเลือดอุดตันเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรนะครับซึ่งก็มีปริมาณน้อยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากผู้ที่มีอาการป่วยอยู่แล้วนะครับในเชิงงานสังเคราะห์นะครับตอบได้เลยฮะโควิด-19 มาจากไหนที่มาของโควิด-19 ใครอยู่เบื้องหลังหลักนี้เรียกว่า American First นะฮะเป็นหลักที่เรียกว่าอเมริกันต้องมาก่อนนะครับเกมคือสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามทางอาวุธประกอบควบคุมกันนะครับควบคู่กันไปนะครับหลักอเมริกันเฟิร์สที่สำคัญก็คือที่เราเห็นพอ
เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 จากสงครามไวรัสก็มาแย่งกันขายวัคซีนนะเก็ตไหมฮะโจมตีกันไปมาระหว่างจีนรัสเซียรัสเซียถูกยุโรปโจมตีเรื่องวัคซีนไม่มีคุณภาพเพื่อแย่งกันขายวัคซีนเป็นหลักปัจจุบันล่าสุดมีตระกูลทั้งหมดอยู่9ตระกูลนะครับ9บุคคลที่ปรากฏว่ากลับกลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีอย่างกระทันหันเพราะนะครับได้ขายวัคซีนโควิด-19 ซึ่งทั้งหมดอยู่ในฝั่งยุโรปนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ จิบกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ความทุกข์
คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจอ